เนี่ยตอนเช้าเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงเนี่ยไอ้เจ้าเสเยิ้มคนตำรวจคนโทไอ้คนโทไอ้คุณเชียงนั่นน่ะมันไปก่อนเราประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วปรากฏไปคุยกันกำชับกำชากำสั่งกับบีบังเพ็ญกับไอ้ผู้กำกับผู้กำกับจนกระทั่งพูดอะไรไม่เป็นเราเพิ่งมารู้ทีหลังข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรามารู้ทีหลังคือมารู้ตอนที่เราออกจากกุ้งกัดแล้วปรากฏว่าเรารู้ว่าไอ้ทางกระทรวงต่างประเทศท่านมันกำชับกำชามันสั่งการมันเป็นมาตรการไปที่กุ้งกัดห้ามแถลงข่าวห้ามสัมภาษณ์ห้ามให้ข้อมูลท่านผู้กำกับจึงอยู่ในอาการเงื้อเงื้อง่ะอยู่เนี่ยเรามารู้ตอนหลังแต่ปรากฏว่าทั้งหมดนี่นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากครั้งนี้เพราะมันเป็นเรื่องว่าในเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาตลอดแนวนี่คือการสร้างสถานการณ์และสร้างเงื่อนไขขึ้นมาของกัมพูชาเพื่อใช้เงื่อนไขและสถานการณ์นี้เข้าไปสู่การมุ่งไปสู่การพิจารณาปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองว่าในเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชากรณีพื้นที่ปราสาทพระวิหารและ 4.6 ตารางกิโลเมตรในกรณีที่ศาลโลกในกรณีที่ขอให้ศาลโลกพิจารณาและขยายความอธิบายความว่าในเรื่อง 4.6 ตารางกิโลเมตรและแผนที่1ต่อ2แสนเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้งานเมื่อวานนี้จึงเป็นงานกรณีเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นจึงรัฐบาลจึงสั่งกำชับไปแต่ทางผู้กำกับนี้ให้ปิดปากให้สงบปากสงบคำแต่เราไปตรวจสอบและจึงรู้รายละเอียดเหล่านี้ต่อจากนี้ไปเราจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปอีกอย่างใกล้ชิดเพราะอะไรครับท่านครับครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ว่าในเรื่องการปกป้องแผ่นดินไทยกรณีเขตแดนไทยกัมพูชาครับข้อที่สองว่าในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดเขตแดนไทยกัมพูชาเลยท่านขณะนี้กำลังถูกจารกรรมว่าในเรื่องแผนที่ว่าในเรื่องพิกัดว่าในเรื่องสถานที่ตั้งต่างๆที่สำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันในส่วนนี้ด้านบนคือฝั่งประเทศไทยในขณะเดียวกันเราจะต้องทำความเข้าใจและความรู้ในเรื่องที่กัดและแผนที่ระหว่างที่อยู่ในฝั่งกัมพูชาที่เขาใช้สถานที่ในกัมพูชายิงปืนใหญ่ข้ามเข้ามาและตกในที่กัดที่เขาต้องการเราจะต้องทั้งป้องกันทั้งเตรียมการและทั้งระมัดระวังเพื่อเหตุร้ายไม่งั้นแล้วครับพี่น้องเขตแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะเกิดเหตุอย่างนี้เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเขาจะใช้เงื่อนไขนี้มุ่งเข้าไปสู่การทำให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหารนี่นะครับจะให้เจ็ดชาติเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สมประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารบวกกับตลอดเขตแดนไทยกัมพูชาลงไปถึงอ่าวไทยที่มุ่งเข้าไปสู่การพิจารณาแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสที่ศาลโลกที่เขากำลังมุ่งหน้าเข้าไปงานนี้เป็นงานที่เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของกัมพูชาเราจะต้องทลายยุทธศาสตร์ใหญ่ของกัมพูชานี้ให้ได้และสกัดกั้นยุทธศาสตร์ใหญ่ของกัมพูชานี้ได้นั่นคือเราต้องระงับยับยั้งยุทธวิธีต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเหตุทั้งหมดงานนี้เป็นงานใหญ่งานใหญ่อย่างนี้สภาชาประชาชนแห่งประเทศไทยงานใหญ่อย่างนี้เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจสักชาติงานใหญ่อย่างนี้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชาติจะต้องเร่งมือกันเพราะพึ่งเพียงราชการพึ่งเพียงรัฐบาลพึ่งเพียงฝ่ายบริหารและพึ่งเพียงฝ่ายความมั่นคงที่มีลักษณะของการขายชาติของกลุ่มคนผู้ไม่รักษาผลประโยชน์ของชาตินี้เราพึ่งไม่ได้นี่คืออันตรายใหญ่ถ้าเราไม่ติดตามท่านเราไม่ตรวจสอบและเราไม่ไปกำกับและไม่ที่ว่ากัดไม่ปล่อยเนี่ยนะครับเราจะลุกสิ่งเหล่านี้และเราจะตามสิ่งเหล่านี้ไม่ทันนี่คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะเฉลยปัญหาต่างๆที่ไปทำงานเมื่อวานนี้ให้กับท่านทราบแล้วนะครับตกลงปุ๋ยยอดดีเนี่ยมีโอกาสจะได้สักหนึ่งรถ6ล้อไม่8ตันพี่สิงห์เขาบอกว่าพี่สิงห์ก็บอกว่าหนึ่งรถหกล้อนี่แปดตันนะคุณกัน8ตันผมบอกวิ่งแปดตันมันมูลค่าเท่าไหร่เว้ย
ครับเงินในกระเป๋าทำยังไงเว้ยจะไปขายที่มันก็ที่บ้านที่นี่ท่านครับตกลงเจ้าของสูตรปุ๋ยเนี่ยนะครับตกลงอย่างนี้แกนอาจารย์หนึ่งแกนเจ้าของสูตรปุ๋ยเนี่ยตกลงอย่างนี้เมตตาใหม่เป็นกรณีพิเศษกับท่านผู้ให้สินเชื่อมาก่อนก็ได้นะท่านนะเพิ่งเข้ามาช่อง13นี่กล่าวว่าจะล็อกคอกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะขอบคุณนะท่านก่อนครับขอบคุณครับดูเหมือนท่านใจกำลังใจผมแต่ผมก็กำลังบอกว่าผมก็กำลังจะให้กำลังใจอาจารย์หนึ่งแก่นเหมือนกันนะขอบคุณครับขอบคุณให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านมากครับอาจารย์ผู้เฒ่าสวัสดีนะท่านครับสวัสดี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 ครับน้องคนกลางน้องคนกลางชื่ออะไรน้องรัชตะครับรัชตะครับผมโอ้สวัสดีสวัสดีขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับครับก็ขอบคุณนะฮะยังเป็นนักสู้หัวใจโดยหัวใจเนี่ยจะเป็นนักสู้อยู่การทำรายการสู้เพื่อบ้านเมืองอาจารย์ตะท่านอาทรสมัยที่เราคุยกันนะครับเราจะทำรายการสู้เพื่อบ้านเมืองเนี่ยคือเราจะต้องหาพวกเราอะฮะครับพวกกับพูดต้องไปย้อนดูประวัติที่เป็นนักสู้มาเข้ารายการการต่อสู้ของที่มาเข้ารายการว่าการต่อสู้เป็นแบบไหนครับส่วนรายการบ้านเกิดบางนอนเนี่ยเราจะหานักวิชาการครับที่ใส่ซื่อครับมาเข้ารายการครับส่วนแฮกข้อฟอกข่าวที่ท่านอาทรทํารายการอยู่ก็แบบฟรีสไตล์ครับเรียกว่าท่านไม่เอาไอ้วิเคราะห์ข่าวแบบนั้นไม่เอาฮะนี่คือรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกันส่วนรายการสู้เพื่อบ้านเมืองเนี่ยอย่างเช่นเรามีท่านการุณท่านชัยวัฒน์ท่านไพศาลท่านประธานของเราเนี่ยฮะท่านบางวิทย์ต่างๆเนี่ยท่านพลเอกชัยท่านธรรมนูญต่างๆเนี่ยฮะครับคือเราต้องหานักสู้มาทําครับนี้เป็นต้นแม้วันนี้เนี่ยฮะบางครั้งอาจจะเจ็บปวดบ้างในสังคมเนี่ยนะฮะกับความที่ไม่เข้าใจแต่ว่าไปปลูกต้นไม้เหมือนกันก็ยังดีท้ายสุดกลับไปปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ผมก็ปลูกต้นไม้เหมือนกันแต่ว่าพอมีเวลาพวกพ้องดึงตัวก็ไปเห็นไหมฮะนี่คือท่านการุณก็เหมือนวัวชนทำไรก็ต้องชนเนี่ยเหมือนไก่ชนเจอใครก็ต้องตีถ้าจับขึ้นไปตีเมื่อไหร่ก็ต้องสู้กันต้องสู้เหมือนไก่ชนบอกเนี่ยบอกเห็นไก่ตัวเมียเมื่อไหร่อะไรยังไม่ใช่นะเห็นไก่ชนก็ต้องชนเจอไก่ชนนะฮะครับปัญหาเมื่อสักครู่น่าติดตามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกรณีของคำว่าวิหารครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ฮะแล้วก็สืบเรื่องกันต่อไปนะครับก็ต้องให้พวกเราประชาชนแห่งประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายคนไทยวัฒนธรรมชาติพร้อมพันธมิตรและที่มันคือช่อง13สยามไทยต้องคอยติดตามเรื่องนี้ฮะครับมีข้อความเยอะแยะเลยฮะอาจารย์ที่ส่งกันครับมาให้กำลังใจนะคุณยายประมวลนะครับนะฮะก็ดูเป็นประจำนะครับผมเข้าใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยกรณีของปราสาทคาเฟ่วิหารนะครับแล้วก็อีกหลายกรณีที่เราได้คุยกันเนี่ยจะต้องขยายผลอย่างแน่นอนนะครับครับก็คงจะต้องติดตามว่าเกี่ยวกับสายลับนี่ฮะครับคนรัฐบาลจะเอายังไงครับเห็นบอกว่ามีเป็นลูกครึ่งนะฮะลูกครึ่งเขมรกับลูกครึ่งเวียดนามด้วยนะฮะส่วนจะอีกครึ่งนึงจะเป็นฝั่งไหนก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้สู้เพื่อบ้านเมืองนะครับทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม13สยามไทยหมดเวลาฮะอาจารย์ช่อง13นะฮะช่อง13ของเราครับทุกวันอาทิตย์นะฮะทุกวันอาทิตย์จะมาพบกับท่านอาทรครับภาคีพัฒนายังไม่แน่ออกตัวไว้ก่อนใช่ไหมฮะครับแล้วก็อาจารย์หนึ่งแก่นบุญรอดนะครับรวมทั้งกับผมรัชตะสมรธินกรนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยเจอกันในวันอาทิตย์ก็กราบขออภัยท่านผู้ชมที่ไม่มีโอกาสให้ท่านผู้ชมแสดงความเห็นแต่อาทิตย์หน้าวันนี้เนื้อหามันแน่นมากเนื้อหาแน่นมากนะครับนะครับเอาไว้เป็นวันอาทิตย์หน้านะครับก็จะเป็นปกตินะครับเอาละครับจากลาไปพร้อมกันสวัสดีครับครับทิ้งฉันไว้ตรงนี้ไม่เจอคนดีดีที่ดีกว่าให้ฉันนั้นกลายเป็นคนผิดถึงฉันต้องกลายเป็นคนบ้าแม้ว่าฉันต้องเดินเยี่ยมทั้งน้ำตาด้วยฉันนั้นกลายเป็นคนโง่เป็นควายตัวโตเดินเล่นเล่นยาให้เพื่อนที่นา